แพทย์ชำนาญการนะครับที่ดูแลคลินิกแพทย์ของท่ายางเชียงใหม่นะครับอันนี้หน่วยก็คือจะเก็บหมดอย่างเช่นสุวรรณภูมิดอนเมืองอะไรเก็บหมดสนามบินนาฬิกา1เม็ดยาล้นมุ้ง1เม็ดยาพลาสเตอร์ปิดแผลอะไรอย่างนี้เราไม่ตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีในโซนเราเนี่ยก็จะมีเครื่องตรวจที่หัวใจเบื้องต้นนะคะแล้วก็มีถึงเกิน 10,000 คนฉะนั้นเวลาคนป่วยที่เข้ามาใช้บริการเราแยกณวันนั้นเนี่ยณนาทีนั้นเนี่ยเราแยกไม่ได้ว่าคุณคือผู้โดยสารหรือคุณคือผู้ประกอบการหรือคุณคือญาติหรือคุณคือคนที่ผ่านมาเราแยกไม่ได้ฉะนั้นททก็คิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยออกระเบียบในเรื่องของอัตราค่าพละว่าจะต้องมีการจัดเก็บ1 2 3 4 5แต่ในอัตราค่าพละนั้นมันก็จะมีข้อยกเว้นคนป่วยที่ไม่รู้สึกตัวมาเลยอย่างเงี้ยคือไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นใครอะไรไงเราดูแลก่อนนะครับแต่คนป่วยที่มีสติมีอะไร1 2 3 4 5ก็จะมีในเรื่องของอัตราค่าพละที่ว่านี้ก็คือถ้าเป็นผู้โดยสารญาติผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารญาติผู้โดยสารที่มาใช้บริการที่นี่ถ้าได้รับบาดเจ็บหรือมีอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นจากสิ่งอำนวยความสะดวกของเราบริษัทประกันภัยที่รับผิดชอบทอรับผิดชอบจะเข้ามาดูแลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคนไข้หรือญาติคนไข้ต้องดูแลค่ารักษาพยาบาลตรงนี้เบื้องต้นก่อนนะครับซึ่งจะมีฟาซิลิตี้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยเยอะกว่าห้องปฐมพยาบาลนะครับตั้งแต่2559เป็นต้นมาทีนี้ในปี2561เนี่ยเราทางท่าอากาศยานเชียงใหม่เนี่ยได้จัดหาพื้นที่ที่สำหรับก่อสร้างเป็นคลินิกแพทย์นะครับก็คือซึ่งคือบริเวณที่พี่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ